มาดูข่าววันนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยหลายท่านที่ได้ยินข่าวก็อาจจะตกอกตกใจเพราะว่าเป็นเรื่องรักในวัยเรียนแล้วก็เกิดการหึงหวงค่ะเป็นนักเรียนชั้นม.6หึงหวงจนทำร้ายร่างกายกันนะคะทำให้ฝ่ายหญิงถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็มีการไปเผาอำพรางศพล่าสุดผู้ก่อเหตุก็ไปมอบตัวแล้วค่ะนายแม้วอายุ18ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นม.6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้ให้ญาติพาไปมอบตัวกับตำรวจสภ.แก่งโสภาโดยบอกว่าทำร้ายนางสาวจุฬารัตน์กองแก้วแฟนสาวอายุ19ปีจนเสียชีวิตแล้วนำศพไปเผาอำพรางที่ป่าหมู่11บ้านม่วงหอมตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะตำรวจจึงไปตรวจสอบตามที่นายแมวให้การนะคะก็ปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตถูกเผาจนไหม้เกรียมด้วยยางรถยนต์3เส้นเหลือเพียงกระดูกค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตซึ่งมาดูที่เกิดเหตุบอกว่าวันที่ลูกสาวหายตัวไปมีนายแม้วมารับนะคะแล้วบอกว่าจะพาไปหาหมอก็หายไปนานกว่า2ชั่วโมงโทรไปถามก็บอกว่ามาส่งที่ท่ารถแล้วหลังจากนั้นลูกสาวก็หายตัวไปเธอก็เลยไปแจ้งความคนหายไว้ที่สภ.แก่งโสภานะคะจนกระทั่งมาทราบว่าถูกฆาตกรรมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้ซึ่งญาติได้นิมนต์พระมาอัญเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านและนำศพไปบำเพ็ญกุศลนะคะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาบอกว่าทำไปเพราะความหึงหวงเข้าใจว่าฝ่ายหญิงจะตีตัวออกห่างนะคะก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็ใช้มือบีบคอจนเสียชีวิตหลังจากนั้นนำศพใส่รถกระบะไปเผาอำพรางซึ่งเบื้องต้นก็มีการตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพนะคะทางด้านคุณตาของนายแม้วผู้ต้องหาบอกว่าปกตินายแม้วไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนค่ะและทั้งคู่ก็มั่นหมายกันแล้วแต่ระยะหลังครอบครัวฝ่ายหญิงอยากให้เลิกกันเพราะว่าหลานชายมีฐานะยากจนนะคะและฝ่ายหญิงเริ่มตีตัวออกห่างหลานชายจึงเกิดความหึงหวงและทะเลาะกันจนเกิดการลงไม้ลงมือจนถึงแก่ความตายในที่สุดตอนนี้ก็อยากจะประกันตัวนายแม้วแต่ว่าก็ไม่รู้จะต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่และตำรวจจะยอมให้ประกันตัวหรือไม่แล้วปกติหลานเราเนี่ยเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยถามเพื่อนเพื่อนนะที่มาคุณใส่ยังไงครับปกติอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่ชอบเป็นไก่อารมณ์ร้อนไหมไม่มีนะมันเราก็ไม่รู้มันจะเท็จจะจริงเราก็ไม่รู้มันว่าผู้หญิงก็แม่เขาบังคับให้ทิ้งเพราะว่าทางนี้จนเราไปเห็นคนใหม่ไปแล้วรวยจะให้ไปเอาคนใหม่บังคับไปพ่อแม่ไปมั่นเนาะเอามั่นทองบาทนึงทำเงินติดต่อกว่าแสนนึงแล้วก็ให้เขาไป 20,000 ก็บอกกับมันอย่าเพิ่งมีเลยลูกเอ้ยลูกเมียให้เรียนจบก่อนอยากให้บวชให้พ่อแม่